สวัสดีค่ะชาแนลอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ปรุงกับข้าวนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาวิธีการเก็บกุ้งยังไงให้มันทนได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะวันนี้ไปซื้อกุ้งมานะคะแต่นี้ว่าถ้าเราซื้อกุ้งมาจำนวนเยอะเนี่ยเป็นโลโลอย่างเงี้ยเราก็คงจะกว่าจะกินหมดก็คงหลายวันเพราะนั้นวิธีการเก็บกุ้งเนี่ยเราจะเก็บให้มันยืดระยะเวลาโดยที่ว่าให้สามารถใช้ได้หลายวันหรือว่าอะไรลักษณะเนี่ยมันจะมีการเก็บได้สองอย่างนะคะอย่างกุ้งมาเป็นหัวลักษณะเนี่ยถ้าเราเก็บประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราเก็บเนี่ยถ้ากรณีว่าถ้าเราเก็บอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราเอาหัวมันออกอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาหัวมันออกเราบีบตรงนี้บางคนอยากจะเหลือตรงส่วนที่มันเป็นหัวตรงนี้ไว้อะบางทีเสียดายใช่ไหมคะเสียดายตรงเนี้ยเราก็แกะลักษณะนี้แล้วก็เอาหางมันออกไอ้ตรงนี้ขาตรงนี้มันก็ยังอยู่ค่ะขามันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ไว้อย่างนี้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าบางคนจะเอาหัวตรงนี้ไว้เวลาเราผัดกับข้าวเนี่ยมันจะดูสวยงามใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะแกะลักษณะนี้แล้วก็เอามือจิกมันอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้มันจะมีขี้กุ้งตรงหัวมันนะคะเราออกลักษณะเนี้ยมันก็จะมีตรงส่วนเนื้อตรงเนี้ยมันอยู่แล้วก็ตรงขาตรงนี้มันด้วยนะคะมันจะอยู่เวลาเราผัดกับข้าวเนี่ยบางทีเราอยากจะให้มันดูสวยงามเห็นไหมคะให้มันดูสวยงามมันก็อย่างเนี้ยเราจะแกะลักษณะอย่างนี้อีกทีนะคะอย่างนี้นะคะเอาหัวมันออกงี้นะคะแล้วก็จิกมันไปตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้มันจะมีขี้กุ้งเนี่ยเราไม่เอาเราก็เอามันทิ้งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาล้างลักษณะเนี่ยถ้าเราแกะลักษณะอย่างนี้มันกุ้งอย่างเงี้ยเราก็เอามันกุ้งตรงนี้ทิ้งเราไม่เอามันก็จะเหลือส่วนตรงหัวลักษณะนี้นะคะอย่างเงี้ยระวังมันที่มือนะคะแล้วเอามือจิกไปลักษณะนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องเอามันกุ้งมันทิ้งลักษณะเอามันกุ้งมันทิ้งอย่างนี้นะคะถ้าเราแกะลักษณะเราจะให้มันสวยจนมีตรงหัวมันเหลือเอาไว้อย่างเงี้ยไอ้นี่มันจะเก็บได้แช่ฟิตไว้นะคะล้างทำความสะอาดแช่ฟิตไว้เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าถึง10วันค่ะถ้านานกว่านี้ปั๊บเนี่ยหางมันเนี่ยมันจะเริ่มดำละตรงไอ้ตรงนี้ที่เราเหลือเอาไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มดำละมันก็จะเริ่มว่ามันไม่สดละเพราะฉะนั้นถ้าเราเด็ดกุ้งด้วยวิธีนี้จะอยู่ได้ประมาณ7-10 วันนะคะแต่ถ้าเราจะให้มันอยู่ได้ถึง 2-3 สัปดาห์เนี่ยเราต้องใช้วิธีนี้ค่ะเอาหัวมันออกหมดเลยลักษณะนี้นะคะหางนี่ทำไมเราถึงเด็ดเพราะว่าเราเด็ดหางทิ้งหางมันเนี่ยมันจะแหลมๆมันแหลมๆเวลาเราล้างทำความสะอาดมันโกยลักษณะโกยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะทิ่มมือเราเพราะฉะนั้นเราเอาหางตรงนี้เด็ดมันออกถ้าเราเด็ดลักษณะนี้คือเอาหัวออกหมดเลยนะคะมันจะอยู่ทนมากขึ้นแล้วก็ทำงานง่ายด้วยค่ะแต่เอาหางมันออกนะคะอย่างนี้คือออกไปเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เด็ดหางมันออกลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอาหัวมันออกโดยที่เราไม่เหลือตรงนี้มันเนี่ยมันจะทำให้เราเก็บได้นาน3อาทิตย์เลยประมาณนี้นะคะสมมติกรณีเราอยากจะกินเป็นอย่างอื่นบ้างไม่ได้กินแต่กุ้งทุกวันเนี่ยเราเอาหัวมันออกนี้เลยค่ะอยู่ได้ถึง3อาทิตย์แช่ล้างสะอาดแล้วก็อย่างนี้นะคะแช่ฟิตเอาไว้ออกมาเนี่ยมันยังสดๆอยู่หางเหิงก็ยังเก็บไปท่าไหนออกมามันก็ยังเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ถ้าเราเป็นลักษณะที่ว่าเหลือหัวเวลาเราผัดกับข้าวมันจะดูสวยงามเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเลยประมาณ 7-10 วันเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มดําละนี่มันจะเริ่มดําถามว่าใช้ได้มั้ยมันก็ใช้ได้ค่ะมันก็ใช้ได้อยู่อะค่ะแต่ว่ามันก็จะเริ่มไม่สวยละแต่ถ้าเราเด็ดเป็นลักษณะเอาหัวออกหมดเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากเลยแต่ต้องฟิตเอาไว้นะคะอย่าเวลากุ้งเนี่ยเราซื้อมาเสร็จเราทำความสะอาดเด็ดหัวเด็ดหางมันเสร็จเนี่ยล้างสักประมาณ 3-4 น้ำนะคะมันจะแค่ต้องแช่ฟิตไว้ค่ะแช่ฟิตไว้มันจะทนลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูแกะให้ใหม่ค่ะอย่างนี้นะคะลักษณะนี้เราก็เอาไอ้ตรงเนี้ยมันกุ้งมันออกถ้าใครต้องใครซื้อมาพอสมควรแต่วิธีการเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็เก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึง10วันเห็นไหมคะบางคนอย่างเงี้ยบางคนเสียดายหัวตรงเนี้ยไอ้ตรงมันกุ้งเอาออกตรงนี้มันก็จะมีส่วนเนื้อมันนิดหน่อยเวลาเราผัดกับข้าวมันก็จะสวยอะค่ะอย่างนี้นะคะ
หางมันอย่าลืมเอาออกเดี๋ยวมันทิ่มมือเราเลือดไหลแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวที่แล้วบางคนบอกว่าถ้าซื้อมาเลยเนี่ยเราล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราเก็บทั้งที่หัวมันอย่างเงี้ยได้ไหมมันอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยตอนนี้มันจะดำหมดละเพราะไอ้ตัวมันกุ้งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้กุ้งเราเนี่ยพลอยไม่สดไปด้วยอะค่ะเพราะนั้นมันต้องบีบออกเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเวลาเราซื้อกุ้งจำนวนเยอะมาเนี่ยให้เอาเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะเอาเหลือหัวไว้แล้วเอามันออกต้องทำความสะอาดนี่ค่ะถึงจะเก็บห้องฟิตได้ซื้อมาถึงเลยแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บทั้งอย่างนี้เลยนะอยู่ได้แค่ประมาณ 2-3 วันเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเราขยันยังไงเราก็ต้องล้างใช่ไหมคะเราขยันนิดหน่อยมาเอาหัวถ้าเหลือหัวก็เหลือใช้วิธีนี้เราก็จะสามารถเก็บไว้ได้ 7-10 วันแต่ถ้าเราต้องการให้มันสดนานหน่อยเราไม่เสียดายหัวมันเราก็ดึงมันออกนี้เลยค่ะดึงให้มันเกลี้ยงๆเราก็ไม่ต้องมานั่งบีบไอ้ตัวมันกุ้งเพราะไอ้ตัวมันกุ้งเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้กุ้งเราเนี่ยดำแล้วก็ไม่สวยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูแล้วลองสังเกตดูค่ะว่าระหว่างทำอย่างนี้กับอย่างเงี้ยยังไงจะดีกว่าค่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันการเก็บการอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายนิดนึงแต่บางทีเราเสียดายไงคะเราอยากจะได้ไอ้ตรงหัวกุ้งมันเนี่ยเราก็ขยันมันนิดนึงมันก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วเวลาล้างนะคะไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องเด็ดออกเวลาเราล้างเนี่ยมันก็จะไม่อ๋อแล้วเวลาล้างนะคะแนะนำเวลาเราเด็ดจนเสร็จแล้วเนี่ยเราล้างน้ำเปล่าครั้งหนึ่งเสร็จแล้วพอครั้งที่สองให้ใส่เกลือไปถ้าหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็โกยล้างจะได้เมือกกับที่ติดกุ้งอะค่ะให้มันออกแล้วหลังจากล้างน้ำเกลือเราเททิ้งแล้วล้างน้ำเปล่าก็สามสี่น้ำนะคะอันนี้ก็เสด็จน้ำละเราก็สามารถใส่กล่องแช่ตู้เย็นเอาไว้ช่องฟิตเลยนะคะช่องฟิตเลยเอาไว้กินนานๆได้อะค่ะอยากกินเมื่อไหร่ก็มาทำกับข้าวได้นะคะลองทดลองไปทำดูนะคะว่าทั้งสองแบบชอบแบบไหนนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะวิธีการเก็บรักษากุ้งนะคะสวัสดีค่ะ